วันนี้เราตั้งใจมาร่วมรณรงค์นะครับเกี่ยวกับการปล่อยคมลอยนะครับแล้วก็การลอยกระทงด้วยใบตองที่วัสดุที่สามารถย่อยง่ายในแม่น้ำนะครับผมก็ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นเวลาประมาณ1ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับที่ได้ประกาศให้ปล่อยคมลอยในปีนี้นะครับในงานลอยกระทงของปีนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมกันนะครับทำตามกฎเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ไปปล่อยในนอกเวลาครับเพราะมันอาจจะไปกระทบก่อต่อสายการบินต่างๆครับผมครับแล้วลวดลายที่เราแกะวันนี้มีอะไรบ้างครับผมครับผมวันนี้ก็จะมีกระทงนะครับเกี่ยวกับกระทงแล้วก็การขอเข้ามาแม่น้ำคงคานะครับแล้วก็มีวิวของวัดนะครับแล้วก็จะมีรูปของคนปล่อยคมลอยนะครับของเราก็อยากจะเชิญชวนให้ปล่อยที่19นาฬิกาถึงตีหนึ่งนะครับตามถ้าหากรัฐบาลเขาออกมาตามนี้เนาะก็อยากจะให้ปฏิบัติกันครับผมได้ครับครับท่านบุ๋มครับพูดถึงลูกสาวคนนี้หน่อยครับส่วนลูกสาวคนนี้น้องไข่หวานนี่เขาก็ตัดทรงนักเรียนเนี่ยเป็นประจำนะครับปกติถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าปิดเทอมเนี่ยน้องก็จะมาประจำที่ร้านนะครับคอยสระผมให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดเป็นเด็กน้องเขาก็จัดการตัดเองนะครับเพื่อฝึกฝนให้น้องเขาเนี่ยได้เป็นช่างตัดผมมืออาชีพนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในวันหน้าของเขานะครับเพื่อเป็นทุนการศึกษาครับผม